พร้อมไหมใครทำอะไรไปง่ายง่ายการเตรียมพร้อมที่ดีเป็นสิ่งที่ดีนะครับ ผมใส่เสื้อตัวนี้น่ากลัวไหมเนี่ยปกติไม่ได้ใส่เสื้ออย่างนี้นะไม่รู้มันหยิบมาได้ก็ใส่เลยเมื่อเช้ามืดด้วยออกมาจากกรุงเทพมันตีสามเมื่อคืนที่ผ่านมานอนเที่ยงคืนนอน2 ชั่วโมง 2 ชั่วโมงครึ่งดีนะนาฬิกาปลุกมันช่วยไม่งั้นเราตกเครื่องเลยไปร้อยเอ็ดก็ตกเครื่องไปทีงแล้วเนี่ยไปร้อยเอ็ดก็เหมือนกันเนี่ยนะฮะมารู้จักมาคุณกันนิดนึงก่อนครับก่อนอื่นต้องขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับสถานที่แห่งนี้เมื่อเช้าผมมาก็ได้มานมัสการเจ้าอาวาสก่อนนะครับได้สนทนาเสวนากันเรื่องของความทุกข์ความสุขนี่แหละครับท่านก็เป็นห่วงชาวบ้านรั้นถิ่นไม่ค่อยสบายกันเจ็บไข้ได้ป่วยกันเยอะมากเหลือเกินนั่นคือข้อจริงที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันทีนี้กลับมาถึงบุคคลที่มีความสำคัญในตรงนี้นะครับเดี๋ยวคุณเปิ้ลก็จะแนะนำเองว่าใครสำคัญยังแบบไหนทำไมลุงออกนั่งพูดอยู่เนี่ยงอกจริงหรือเปล่าเนี่ยงอกนะมันเป็นสัญลักษณ์มันเอกลักษณ์และเป็นอัตลักษณ์มันเป็นอย่างเงี้ยมันก็ต้องงอกอะเนาะลุงออกมีดีอะไรลุงออกไปค้นพบอะไรจึงใช้2 มือเปล่ากับ1 คำพูดเนี่ยหรือ1 ความเข้าใจไอ้เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บใดๆนะมันหายไปได้ยังไงอย่างเงี้ยสิ่งเหล่านี้นะฮะจึงอยากจะชี้แนะให้ทุกท่านได้กรุณารับรู้รับทราบเพราะว่าสิ่งนี้มีอยู่ในตัวตนคนทุกๆคนนะครับเอาล่ะนี่คือเป้าหมายหนึ่งแหละทีนี้กลับมาว่าลุงออกมีอะไรดีอีกทีหนึ่งลุงออกทำอะไรกันลุงออกเนี่ยเอาแค่ทำงานผ่านวิทยุก็แล้วกันก่อนหน้านั้นไม่ต้องบอกก็ได้เนาะนะอย่าไปรู้เลยประวัติมันเป็นของอดีตไปแล้วเอาปัจจุบันดีกว่าปัจจุบันแน่นอนกว่าเป็นใครทำอะไรได้บ้างนี้ดีกว่าเอาผลงานดีกว่าเนาะเอาล่ะง่ายๆที่สุดวันหนึ่งเวลานั้นตรงกับวันที่1 มกราคม ปี 37นะฮะเดี๋ยวก่อนที่บันทึกตรงนี้ต้องบอกว่าพื้นเพจริงก่อนผมเป็นคนอุบลนะมีข้าวเหนียวกินบ่อยเลยตอนเที่ยงเนี่ยท่านถามมีข้าวเหนียวกินเลยขอจะหน่อยเด้อ กินแล้วกินหน่อยเดียวเองนะผมคนอุบลอำเภอเพียวบุญมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีลูกชาวนาเต็มขั้นผู้มีแต่กำปั้นหัวใจก็ลูกชาวนาจะมีอะไรล่ะครับหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินนะทำกินตลอดมาเป็นหนี้ตลอดไปเป็นหนี้เท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละไอ้ความเป็นหนี้มันไม่น่าจะเป็นหนี้นะคนบ้านเรานะผมว่านะนาในน้ำมีปลาในนามีข้าวทุกวันนี้ในอ่าวมีปิโตรเลียมมันไม่น่าจะมีหนี้สินนะคนไทยมันหายหนีไปได้หมดมันไปอยู่กับใครอ่ะชอบในดินสินในน้ำเนี่ยเนาะถามเธอครับเนี่ยต้องถามคนรุ่นเนี้ยรุ่นกำลังจะไปวนๆรุ่นพร้อมที่จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายจะแก่นะอย่ายอมรับมันเรื่องแก่นะเราต้องไม่แก่ไม่เจ็บและไม่ตายคนอื่นเขาจะแก่เขาจะเจ็บเขาจะตายมันเรื่องของเขาเห็นไหมเรื่องเราต้องไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเห็นไหมคำที่สองก็คือคำที่เคยได้ยินกันว่า
เกิดมาทำไมเกิดได้อย่างไรเกิดได้อย่างไรมีกรรมจึงมาเกิดเกิดแล้วจึงมีกรรมเลือกคำไหนดีเลือกคำไหนดีผมไม่ต้องผมเฉลยเลยเนาะมันอยู่คาใจท่านใดทีเนี้ยมีกรรมจึงมาเกิดเกิดแล้วจึงมีกรรมถ้าให้ผมเลือกเกิดแล้วจึงมีกรรมตรงกับคำว่ากรรมมุนาวัตติโลโกนั่นเองเนาะคงพอได้ยินเนาะคำพวกนี้เนาะใกล้วันวารามต้องรู้สิกรรมมุนาวัตติโลโกการเกิดเป็นทุกข์นี่ไม่เกิดไม่ทุกข์มันเกิดมาแล้วทำไงต่อทีเนี้ยใช่ไหมมันเกิดมาแล้วจะไปไงต่อเกิดมาเพื่ออะไรทีเนี้ยเกิดมาเพื่อใช้กรรมไม่เอาเด็ดขาดนะคำนี้นะครับเปลี่ยนมันไปต่อไม่ได้อ่ะเอาก็โอ้ยเพราะกรรมของฉันเองมีลูกไม่ดีก็เพราะกรรมของฉันเองมีผัวไม่ดีก็เพราะกรรมฉันเองเห็นไหมครับมีเมียไม่ดีเพราะกรรมฉันเองมีพ่อแม่ไม่ดีก็กรรมฉันเองมันก็ไม่จบมันไปต่อไม่ได้อ่ะเปลี่ยนนะเกิดมาแล้วก็มาเรียนรู้ทีนี้เห็นไหมกลับมาเรียนรู้เรียนรู้เรื่องอะไรพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องของคำสอนมีทุกข์กับสุขสองคำนะเรียนรู้เรื่องตัวทุกข์ทุกข์มันเป็นยังไงทุกข์เพราะความเจ็บนะความแก่นะแล้วก็ทุกข์เพราะความตายเห็นไหมครับแล้วจะทุกข์มันไปทำไมล่ะไอ้ตายแล้วใครจะอยู่ได้แม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าพระองค์ก็ยังอยู่ไม่ได้แปลว่าพระวรกายของพระพุทธเจ้านั้นทำด้วยอะไรต้องตอบว่าทำด้วยธรรมชาตินะพระวรกายของพระพุทธเจ้าเนี่ยทำด้วยอะไรต้องตอบว่าทำด้วยธรรมชาตินะแปลว่าเกิดมาตามกรอบอ้างอิงกฎเกณฑ์ธรรมชาตินั่นเองกฎธรรมชาตินั้นมันมีหลักความจริงอยู่ว่ากฎธรรมชาติมันก็หัวข้อธรรมที่เรียกกันว่ากฎพระไตรลักษณ์มาพูดกันจึงจะเข้าใจในธรรมชาติกฎพระไตรลักษณ์ก็มีคำว่าทุกขังอนิจจังอนัตตาเกิดมาเพื่อเรียนรู้ตัวทุกขังตัวทุกข์เอาฟังให้ดีนะฮะตรงเนี้ยจะพาตีกฎพระไตรลักษณ์ให้แตกนะทีเดียวมันจะไปต่อได้ไอ้ตัวทุกข์ทุกขังอนิจจังอนัตตาอธิบายอนิจจังก็คือกฎการเปลี่ยนแปลงอนิจจังคือกฎของธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเปรียบเทียบมาสู่ร่างกายเราเกิดมาแล้วแล้วก็แก่เจ็บแล้วก็ตายโอเคไหมใครก็ตามที่สามารถพัฒนาศักยภาพของสมาธิจิตให้บริสุทธิ์ได้เวลาตายไม่ต้องมาเกิดอีกแล้วเข้าสู่ภาวะของที่เรียกว่าพระนิพพานพระนิพพานนี้ก็มีคำว่านิพพานเป็นความสุขังเกิดมาการเกิดทุกข์มันเริ่มต้นตัวทุกข์มันเกิดก่อน
ไทยเป็นผู้ที่มีเมตตากรุณาเป็นอย่างยิ่งคือพระมหาโพธิสัตว์นะพระเวสสันดรจำให้เลยครับคือพระมหาโพธิสัตว์หนึ่งเดียวในยุคสมัยนั้นถ้าหากว่าพระมหาโพธิสัตว์คนนี้เกิดตายไปเกิดใหม่ครั้งหนึ่งเป็นพุทธเจ้าทันทีนะครับจำนิ่งคนนั้นจำเพราะว่าบำเพ็ญทุกอย่างให้ทุกอย่างลูกก็ให้คุณชอบไปไหนจำได้แค่คนสองท่านเออคุณที่คนพาลูกธรรมดาคนที่มีลูกโอ้โหผูกพันมากแม่ลูกผูกพันมากพ่อลูกยังผูกพันไม่เท่ากับแม่ลูกพ่อไม่เกิดหนีไปแล้วแถมเขาลูกขอแค่ไปมาให้กินแหละแม่พอเกิดในท้องแม่ก็หายใจแทนลูกในท้องกินน้ำแทนลูกกินน้ำแทนลูกกินอาหารแทนลูกแปลว่าลูกแทนแม่สาภาพอาหารคือธาตุดินน้ำคือธาตุน้ำลมแรงคือธาตุลมเห็นไหมฮะมีสามธาตุต่อตัวเป็นรูปโอเคนะส่วนท่านพ่อให้ท่านไปท่านเดียวนะให้ชีวิตเกิดก็ไปเรื่อยไปไหนไปรู้ส่วนชีวิตเกิดตัวอยู่ที่แม่งั้นลูกกับแม่จะถูกขังมากกว่าพ่อถูกนะฮะในความรู้ชอบผมเชื่อนะว่าฝ่ายพ่อฝ่ายพ่อจะมีความรับผิดชอบสูงกว่าแต่บ้านน้อยอยู่เยอะหนึ่งแต่โดยธรรมชาติแล้วฝ่ายพ่อจะรับผิดชอบสูงกว่าแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะความสัมพันธ์แม่กับพ่อเอาละทีนี้ทุกท่านเนี่ยที่สามคนมีแม่ที่พ่อใช่นะสามคนมีพ่อแล้วก็มีลูกด้วยแต่ว่าเป็นอยู่โครงการมากกว่าพ่อแม่ของลูกชอบคนใหญ่ตามปากพ่อแม่แล้วก็ชอบใจในลูกนั้นในตัวเรามีโรคการของผมคือหลังการนะเขาไม่เข้าใจผมสรุปแล้วแต่ว่าเขาว่าทุกเกิดแล้วพอทุกเกิดก็เป็นที่แบบทุกครั้งที่แบบอันดีตรงกลางนั่นนะคืออันดับตรงกลางคือความว่าระหว่างทุกครั้งที่แบบเหมือนเดินสองด้านแต่เยอะๆของได้เยอะของได้นะมันตรงกับในทางที่สามของมันเรื่องใครล่ะครับเข้าถึงด้านที่สามของเองแบบนี้คนที่เข้าถึงตรงนั้นจะได้รับพลังอย่างรุ่นของเข้าถึงแน่นอนภายในที่ว่าไอ้ตัวนั้นโดยสุดที่จะมารักษาตัวท่านเองได้เนี่ยโอเคไหมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ต้องใส่ตรงที่เป็นอีกครั้งเนี่ยเรื่องเราต้องใส่ใจเจ้าใจผ่านคือไม่ใช่พุทธเจ้าออกมาแต่ความพุทธเจ้าอยู่เข้าไปรายของเจ้าใจผ่านถามว่างั้นเจ้าใจผ่านคือใครหนึ่งคือทั้งหมดผู้ที่ใหญ่ที่โยมที่มีความเป็นธรรมดาที่ใหญ่ต้องมีที่ใหญ่ไม่ใช่ใหญ่ที่โยม